า1สัปดาห์แล้วนะคะจากการเลือกตั้งใหญ่และจากผลการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้วันนี้เราต้องกลับมาที่พรรคก้าวไกลกันอีกครั้งนึงค่ะมาฟังความชัดเจนทั้งเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลการหาเสียงรอบ2ในการขอคะแนนโหวตคุณทิมพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยวันนี้เราจะไปคุยกันกับคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลและว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อก้าวไกลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คงจะเร็วไปถ้าหากจะเรียกคุณใหม่ว่าที่รัฐมนตรีคลังเนาะเร็วไปเยอะเลยค่ะทุกอย่างยังไม่นิ่งค่ะอยู่ในขั้นตอนการเจรจาค่ะค่ะความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ละคะก็คิดว่าในส่วนของมันก็จะมีเป็นสเต็ปไปนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็แสดงความมั่นใจว่าพร้อมที่จะชูคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเราได้เสียงข้างมากที่ค่อนข้างจะเพียงพอถ้าจะเพิ่มอีกสักเล็กน้อยอาจจะไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วนะคะแล้วก็มีตัวนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วที่ทุกคนเห็นตรงกันว่าจะต้องเป็นมาจากพรรคที่ได้จำนวนส.ส.มากที่สุดค่ะจากนี้ไปตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่จะพยายามหาตัวคะแนนที่จะยกมือโหวตให้กับเราในแต่ละพาร์ททั้งสส.แล้วก็สว.ด้วยนะคะในส่วนของกับทางฝั่งสส.ซีฝ่ายค้านก่อนเป็นยังไงบ้างได้คุยบ้างหรือยังคะก็มีได้คุยบ้างแล้วค่ะแต่ว่าอาจจะยังหลายๆพรรคก็อาจจะยังอยู่ในภาวะเรียกได้ว่าหลังเลือกตั้งใหม่ๆเนาะอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะพูดคุยเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคะเอาแล้วอย่างพรรคที่เขาตอนนี้ภูมิใจไทยเขาบอกเขาไม่โหวตให้แน่แล้วอันนี้ก็คือค่าทิ้งไปเลยไม่เป็นไรค่ะค่ะค่ะแล้วก็เรื่องสว.ก็ต้องเดินหน้าคุยนะคะเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าที่ผ่านมาก็อาจจะมีเรื่องที่เข้าใจผิดกันมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไงเราก็ต้องอยากที่จะยืนยันว่าตามระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเนี่ยยังไงเนี่ยไม่มีประเทศไหนที่มีสว.ที่มาจากการแต่งตั้งสามารถที่จะมีอำนาจในการมาโหวตนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วนะคะอันนี้เราก็ได้พยายามที่จะพูดคุยทำความเข้าใจว่ามันควรจะเป็นยังไงก็ค่อยๆหาเสียงเพิ่มในช่วงนี้ไปเรื่อยๆค่ะอยากจะสื่อสารอะไรไปถึงสว.รวมไปถึงผู้ที่เห็นต่างกับก้าวไกลในเวลานี้บ้างโดยเฉพาะเรื่องที่เขากังวลอยู่ค่ะเราก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนว่าวันนี้เนี่ยที่เรามีพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีของเราคุณพิธาเองก็สัญญากับพวกเราว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีสำหรับทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่เห็นด้วยกับเราหรือว่าเป็นคนที่เห็นต่างกับเรานะคะการที่ฟังทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ฟังคนที่เห็นต่างจะทำให้คุณพิธาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีขึ้นในทุกวันถ้าได้รับฟังความเห็นที่แตกต่างออกไปนะคะถ้าไหนที่เป็นการเข้าใจผิดกันก็จะได้ทำการอธิบายให้กระจ่างแล้วก็จะได้คลายความสงสัยคลายความกังวลด้วยเราไม่เคยมีแล้วก็ไม่มีนโยบายที่จะตัดลดบำนาญของข้าราชการเลยนะคะเราเข้าใจดีว่ามันเป็นสัญญาการจ้างงานที่เซ็นกันไว้ตั้งแต่ต้นเราไม่มีสิทธิ์ไปยกเลิกเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่ามั่นใจได้ว่าบำนาญของท่านเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยจะเพิ่มถูกไหมคะถูกฟรีซไม่ปรับตามค่าครองชีพมานานเนี่ยรัฐบาลของพรรคก้าวไกลเนี่ยจะดูแลเรื่องนี้ให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนแล้วก็ทำให้มันได้ยั่งยืนขึ้นด้วยเพราะว่าเราเนี่ยเป็นน้อยพรรคมากที่จะพูดเรื่องข้อจำกัดของงบประมาณแล้วก็ของการที่จะทำให้การคลังมีเสถียรภาพมากขึ้นจากการที่จะเก็บภาษีตัวใหม่ๆมีการปรับปรุงงบประมาณก็ขอให้มั่นใจได้ว่าบำนาญของท่านจะมั่นคงยิ่งขึ้นในรัฐบาลก้าวไกลค่ะหนึ่งหนึ่งสองถ้าเข้าไปอยู่ในสภาแล้วเนี่ยแม้กระทั่งตอนนี้ในพรรคร่วมด้วยกันเองก็ยังมีความเห็นที่ห่วงใยในเรื่องนี้นะคะตรงนี้คุณใหม่จะชี้แจงยังไงก็ชี้แจงว่าการเราไม่มีการยกเลิกหนึ่งก็คือไม่ใช่ยกเลิก112แน่นอนค่ะประเด็นที่สองก็คือเราพยายามที่จะแก้ไขมาตรานี้นะคะเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนเนี่ยดีขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้มันถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือที่จะไปทำลายคนที่เห็นต่างโดยเฉพาะเห็นต่างทางการเมืองนะคะเราก็รู้สึกว่าด้วยหลักเรื่องของเสรีภาพไม่ควรมีใครที่จะต้องติดคุกในเวลานานในระยะเวลาที่นานเทียบเท่ากับการฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาเนี่ยเพียงเพราะว่าเขาเห็นต่างแล้วซึ่งอาจจะเป็นเยาวชนด้วยจะเป็นเด็กๆด้วยใช่ค่ะโดยเฉพาะเยาวชนแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ทำผิดจริง
นะคะเราก็คิดว่าควรจะว่าไปตามผิดแต่ว่าถ้าเกิดมีแรงจูงใจทางการเมืองที่มันกลายไปเป็นนำไปสู่การร้องทุกข์กล่าวโทษแบบนี้ก็เลยจำเป็นที่ต้องมีการแก้ไขทั้งเรื่องการลดโทษลงมาไม่ใช่ว่าไม่มีโทษเลยนะก็คือไม่เกิน1ปีนะ0ถึง1ปีให้มีโทษขั้นต่ำได้ในกรณีที่ความผิดเล็กน้อยอาจจะเป็นการแค่ปรับใช่ไหมคะมีการพูดถึงเรื่องของการที่ไม่ใช่ว่าใครๆก็จะร้องทุกข์กล่าวโทษได้นะคะแต่ว่าจำเป็นที่ต้องเป็นคนที่เป็นตัวแทนซึ่งตอนที่เราเสนอว่าเป็นสำนักพระราชวังซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนไปเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ที่จะเป็นคนสกรีนหรือว่าจะเป็นตั้งเป็นคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยจะต้องออกจากหมวดความมั่นคงพูดสั้นๆอย่างนี้ได้ไหมว่าถ้าใครมาหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ก้าวไกลก็ไม่ยอมเหมือนกันต้องมีบทลงโทษใช่แต่เป็นบทลงโทษที่เหมาะสมใช่ค่ะถ้าให้ยกเลิกบทลงโทษใครที่มาจับจ้วงสถาบันเราก็ไม่ยอมถูกไหมคะถูกค่ะเพราะว่าก็เลยยังคงเรื่องนี้อยู่ค่ะค่ะอันนี้จะได้ชัดเจนทีนี้ฝั่งของฝ่ายค้านเนี่ยตอนนี้จะติดเงื่อนไขเนี่ย112เนี่ยไม่แตะเลยได้ไหมเราถอยสุดได้แค่ไหนหรือปลดล็อกไปเลยได้ไหมเพื่อดึงเสียงมาโหวตให้กับคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆในกระบวนการที่พูดคุยเจรจากันเรื่องจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยยังไม่มีพรรคไหนที่เป็นกังวลเรื่องนี้นะคะว่า112จะไม่รับก็คือพรรคที่ร่วมกันอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีความกังวลถ้าพรรคก้าวไกลจะผลักดันเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ในสภาสำหรับเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิธาเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะว่าเป็นของคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลและกระบี่มือหนึ่งด้านเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลค่ะโดยปกติแล้วพรรคที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องยึดกุมกระทรวงสำคัญเอาไว้ค่ะการที่เราจะขับเคลื่อนนโยบายก็ดีหรือว่าการจะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆของโลกนี้ก็ดีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้โดยการที่คุมกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งอีกต่อไปแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่ากระทรวงแบบเนี้ยมันถูกจัดตั้งมาเป็นเวลา20ปีแล้วนะ1กระทรวงตอนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ใจโจทย์หนึ่งของยุคสมัยใหม่นี้ได้อีกต่อไปแล้วอย่าง climate change เรื่องนึงเนี่ยมันกระทบไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ว่ามันกระทบถึงเรื่องของการเกษตรเนาะแล้งนานขึ้นท่วมถี่ขึ้นนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวชายฝั่งหดตัวมากขึ้นแล้วทำให้กระทบกับการท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแบบนี้เป็นต้นจะต้องมีการเยียวยาป้องกันแก้ไขยังไงเนี่ยกระทรวงเดียวไม่มีทางพอแน่นอนดังนั้นเนี่ยเราต้องจัดกลุ่มจัดกรุ๊ปเพื่อที่จะสามารถที่จะส่งมอบนโยบายต่างๆที่เราเคยสัญญากับประชาชนนั้นพูดได้ว่าคุณไหมถ้าไม่ได้ดูครั้งก็ไม่ติดแต่จะทำงานตรงไหนก็ได้ให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกๆกระทรวงมันสามารถเกิดขึ้นได้เพื่อประโยชน์ของประชาชนใช่ค่ะที่จะสามารถสอดประสานการทำงานระหว่างกันได้ค่ะนอกจากที่จะส่งมอบนโยบายแล้วเนี่ยก็แก้ปัญหาความท้าทายใหม่ๆของประเทศด้วยก้าวไกลไม่ได้ออกแบบนโยบายมาเพื่อชนะการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวแต่ออกแบบมาเพื่อให้ประเทศสามารถก้าวไปไกลกว่าที่เป็นอยู่ MOU ที่กำลังจะเห็นกันวันที่22นี้เนี่ยรายละเอียดคร่าวๆเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างคะรายละเอียดอาจจะยังเปิดเผยไม่ได้แต่ว่าขอเล่าว่าทำไมเราถึงต้องทำ MOU นะคะนี่มันเหมือนเป็นแบบสัญญาใจของพรรคร่วมรัฐบาลว่านี่ลิสต์อันต่อไปนี้คือวาระที่เราจะทำร่วมกันนะคะไม่ว่าใครจะอยู่กระทรวงไหนก็ต้องยอมรับในเรื่องนี้แล้วก็พร้อมที่จะผลักดันเรื่องพวกนี้ไปพร้อมๆกันใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนว่าการแถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นว่าแต่ละกระทรวงจะทำอะไรนโยบายจะมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ทั้งวาระที่เร่งด่วนแล้วก็ที่จะสามารถทำสำเร็จได้ภายใน4ปีนะคะแต่ว่า MOU เนี่ยมันจะทำให้พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมีเป้าหมายสุดท้ายร่วมกันแล้วก็เมื่อไหร่ที่มีความขัดแย้งในแต่ละประเด็นเนี่ยเรากลับมาดูที่ MOU กันอีกครั้งที่เคยตกลงกันไว้ณวันที่เราเซ็นร่วมกันว่าเราจะจัดตั้งรัฐบาลนะแล้วก็จะเป็นคอมมิตเมนต์ร่วมกันว่าวาระนี้แหละที่คุณเคยยอมรับตกลงกันไว้ดังนั้นเนี่ยต่อจากนี้ไปคุณจะต้องมาพักร่วมกันตอนเป็นฝ่ายค้านตอนอนาคตใหม่เนี่ยเราก็เจอเรื่องงูเห่าไปเยอะนะคะ MOU นี่มันจะป้องกันพวกแบบงูเห่าหรือว่าคนอยากจะย้ายฟาร์มได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต้องบอกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าจะทำให้นำไปสู่การปรับครม.ในกรณีที่ไม่รักษาสัญญาใจจากก้าว
ไกลที่จะไปตั้งรัฐบาลเพื่อประชาชนและเป็นรัฐบาลของประชาชนแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ายังมีอุปสรรคหรือมีกำแพงทองแดงอีกหลายชั้นเหลือเกินนะคะเอาแค่คุณทีมเนี่ยยังมีเรื่องของคุณสมบัติถือหุ้นสื่อยังมีเรื่องของการเข้ามาตรวจสอบการเลือกตั้งผลการนับคะแนนต่างๆมั่นใจแค่ไหนกับการขับเคลื่อนรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นแม้จะมีอุปสรรคนานารออยู่ค่ะมั่นใจ 100% ค่ะจนถึงวันนี้ก็ยังมั่นใจมากว่าอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันยิบย่อยมากๆนะคะแล้วก็น่าจะไม่สามารถที่จะหยุดยั้งความต้องการของประชาชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงได้14 ล้านเสียงไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแล้วเราก็ไม่ใช่เป็นเพราะเราอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเพราะประชาชนเนี่ยให้ mandate ให้วาระพวกเรามาแล้วว่าอยากที่จะให้เราเข้ามาเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องนะคะ เราก็คิดว่าตรงนี้แหละจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับพวกเราในการต่อสู้ข้ามอุปสรรคต่างๆถึงแม้ว่าต้องยอมรับว่าไม่ง่ายในกรณีของณวันนี้ที่ยังมีรัฐธรรมนูญปี60อยู่เชื่อมั่นว่ารัฐประหารจะไม่เกิดโหคิดว่าหมดยุคของรัฐประหารแล้วโดยแท้จริงค่ะ15พฤษภาคม2566น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ที่รัฐประหารเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อีกต่อไปแล้วคุณผู้ชมคะถ้ายังจำกันได้22พฤษภาคม2557คือวันรัฐประหารนะคะแต่22พฤษภาคม2566ที่จะถึงนี้จะเป็นวันที่พรรคร่วมรัฐบาลจับมือแถลง MOU หรือสัญญาใจในการทำงานการเมืองด้วยกันและต้องจับตาค่ะว่าน่าจะเป็นการเริ่มต้นสัญญาณการเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งที่เป็นครั้งประวัติศาสตร์ของพวกเราทุกคนนี่คือทั้งหมดของตีข่าวและความในสัปดาห์นี้นะคะกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้